ดีค่ะวันนี้จะมาพาทํามะนาวดองน้ำผึ้งนะคะส่วนประกอบก็คือสําคัญที่สุดคือมะนาวนะคะมะนาวนี้ถ้าเป็นมะนาวอินทรีย์ได้ก็จะดีนะคะมะนาวไร้เม็ดหรือมะนาวไร้เม็ดได้ก็จะดีนะคะแต่ถ้าไม่มีมะนาวไร้เม็ดแล้วก็เวลาเราทําแล้วก็ต้องแคะเม็ดมันออกนะคะมะนาวแล้วก็เกลือเกลือป่นนะคะแล้วก็น้ําผึ้งนะคะแล้วก็มีโหลแก้วสําหรับดองนะคะอันดับแรกเราต้องล้างมะนาวให้สะอาดก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้เกลือนะคะเราใช้เกลือในการขัดผิวมะนาวนะคะเพื่อที่จะให้รสขมนะคะน้ำมันจากเปลือกมะนาวที่มีรสขมมันออกแล้วก็ไปล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะคะค่ะแล้วก็ทิ้งนำมาหั่นนะคะมาหั่นเป็นแว่นนะคะเป็นแว่นบางๆนะคะหั่นมะนาวนะคะหั่นเป็นชิ้นบางๆนะคะชิ้นบางๆนะคะหั่นให้มันพอดีกับขวดโหลของเรานะคะขวดโหลขนาดกลางขนาดขวดโหลนะคะถ้าขวดโหลขนาดกลางก็ประมาณ5-6ลูกนะคะแล้วก็วางเป็นชั้นๆนะคะแล้วก็ใช้น้ำผึ้งโรยระหว่างชั้นนะคะเทน้ำผึ้งโรยไประหว่างชั้นหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นชิ้นบางๆนะคะต่อไปแล้วก็จะวางเรียงในขวดโหลแล้วก็ราดด้วยน้ำผึ้งแต่ละชั้นก็ราดด้วยน้ำผึ้งนะคะแล้วก็หมักไว้ในตู้เย็นครบชั้นแล้วเราก็ราดน้ำผึ้งลงไปต้องผัดกับเนื้อมะนาวนะคะค่ะเราจะเรียงจนเกือบเต็มนะคะก็เหลือช่องอากาศไว้หน่อยนะคะแล้วก็ราดไปด้วยน้ำผึ้งนะคะอันนี้เป็นชั้นสุดท้ายแล้วค่ะชั้นสุดท้ายเราจะราดน้ำผึ้งไปให้ท่วมเลยนะคะท่วมมะนาวเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาเก็บไว้ในตู้เย็นค่ะ3วันนะคะ 3-4 วันแล้วก็ใช้ได้นะคะค่ะเราจะมาผสมกับน้ำอุ่นนะคะตักเป็นแว่นแล้วก็ใส่น้ำด้วยเดี๋ยวครบแล้วจะให้ดูอีกทีนึงนะคะพอแล้วค่ะท่วมแล้วทีนี้เราก็จะปิดฝานะคะปิดฝาแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นค่ะเราต้องความสะอาดรักษาความสะอาดนะคะค่ะหมักไว้3วัน 3-4 วันนะคะเดี๋ยววันที่3จะพามาดูติดตามอีกทีนะคะว่าเป็นยังไงที่เราดองมะนาวใส่น้ำผึ้งนะคะค่ะสรรพคุณก็คือว่าช่วยทำให้ชุ่มคอนะคะแล้วก็ปลดมะนาวมันจะช่วยย่อยด้วยค่ะเราไม่ดื่มกับน้ำร้อนเพราะว่าน้ำร้อนมันจะทำให้ปลดมะนาวสูญเสียไปนะคะเราจะดื่มกับน้ำเย็นหรือว่าน้ำอุ่นก็ได้ค่ะที่ดีควรจะดื่มตอนเย็นเป็นการดีท็อกซ์นะคะหรือว่าถ้าดื่มตอนเย็นไม่ได้ก็ตื่นนอนนะคะหลังตื่นนอนมาแล้วก็ดื่ม1แก้วนะคะที่ดองมะนาวผสมน้ำผึ้งนะคะวันนี้ก็ครบ3วันแล้วน่าอร่อยนะคะดูเลยค่ะน่าอร่อยมากแล้วก็ตักประมาณเวลาทานแล้วก็ประมาณชิ้นหนึ่งนะคะชิ้นหนึ่งแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็น้ำจาก 2-3 ช้อนชาแล้วก็เติมด้วยน้ำอุ่นนะคะของน้ำมะนาวดองก็ช่วยในระบบขับถ่ายนะคะมันจะช่วยดีท็อกซ์นะคะช่วยระบบการย่อยนะคะแล้วก็มันจะทำให้ชุ่มคอนะคะช่วยขับเสมหะได้ด้วยค่ะลองทำรับประทานดูนะคะถ้าเรานำมารับประทานเสร็จแล้วเราก็เก็บรักษาไว้ในตู้เย็นเหมือนเดิมนะคะเพื่อยืดอายุการใช้งานนะคะจะอยู่ได้ประมาณ3เดือนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะถ้าคิดว่าน่าสนใจก็มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อดูคลิปใหม่ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ